สวัสดีครับผมโอมซีนอนไอนะครับศูนย์ติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ซีนอนมาตรฐานวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับกับงานอัปเกรดติดตั้งใน Toyota Camry SUV 40คันนี้นะครับเป็นสำหรับคันนี้จะเป็น SUV 40เครื่อง2000ซึ่งเครื่อง2000จะได้เป็นลูกแก้วเดิมที่เป็นหลอดฮาโลเจนมาแบบนี้นะครับซึ่งจะเกิดปัญหาไฟหน้าไม่สว่างสำหรับคันนี้นะครับได้ทำการอัปเกรดนะครับติดตั้งเป็นชุดโปรเจคเตอร์ HellaV10 แท้นะครับผมเป็นโปรโมชั่นจากทางร้านนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเลนส์3นิ้วพร้อมระบบไบซินอลและเป็นชุดซินอลทั้งชุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันว่าเพราะอะไรถึงไม่สว่างเนื่องจากลูกแก้วเดิมนะครับที่เป็นขนาดเลนส์เล็กมาก2นะครับสิ่งด้านในนะครับจะเป็นแค่รีเฟลคการสะท้อนแสงเดี๋ยวผมจะพาแกะชุดลูกแก้วนี้ให้ดูกันนะครับเหตุผลเพราะอะไรถึงทำให้ไฟหน้าไม่สว่างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสิ่งสำคัญเลยนะครับของตัวนี้นะครับ1คือชุดหลอดฮาโลเจนตัวนี้นะครับจะเป็นแค่หลอดไส้ขดลวดด้านในนะครับจะค่อนข้างให้แสงที่ได้น้อยพอซึ่งค่าวัตต์นะครับจะวัดออกมาได้แค่ประมาณ55วัตต์ของหลอดเดิมแต่ก็จะไม่สว่างมากนะครับเนื่องจากมันเป็นหลอดสีเหลืองแสงเหลืองและเป็นหลอดขดลวดนั่นเองแล้วก็สิ่งที่2นะครับด้านในนะครับเห็นแบบนี้นะนี่คือคลิปวอฟฟี่นะครับสังเกตมุมโฟกัสด้านในตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าชุดแสงสะท้อนละลายนะครับซึ่งทำให้ปัญหาโฟกัสไฟหน้าไม่สว่างนั่นเองส่วนใหญ่รุ่นนี้ก็จะเจอเรื่องปัญหาแสงด้านในตัวรีเฟลคด้านในนะครับจะฝ้าหรือละลายหรือไหม้นั่นเองที่เจอหลักๆนะครับสำหรับวันนี้คือใส่หลอดเดิมมาไม่เคยซีนอนก็เต็มที่จะประมาณเป็นฝ้าครับแต่ถ้าหากใส่ซีนอนมาตรงนี้จะไหม้แน่นอนครับผมแล้วก็เลนส์ลูกแก้วนะครับจะเป็นเลนส์ขุ่นแล้วก็ขนาดจะเล็กนะครับจึงทำให้การกระจายแสงที่ออกมาค่อนข้างได้แคบและไม่สว่างนั่นเองครับสำหรับชุดนี้นะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ที่ทางร้านติดตั้งไปนะครับจะยึดด้วยวัสดุอลูมิเนียมอย่างดีนะครับเป็นน็อตยึดออกแบบมาเฉพาะไว้สำหรับการแปลงโปรเจคเตอร์นะครับชุดนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ Hella Auto Premium Phenon นะครับผม by Phenon IA นะครับสำหรับแสงชุดนี้ขนาดเลนจะเป็น3นิ้วแท้เดี๋ยวผมจะพาไปชมรีวิวแสงของ Phenon ชุดนี้กันนะครับว่าจะสว่างขนาดไหนเดี๋ยวผมจะมาวัดเครื่องความเข้มแสงด้วยเครื่องวัดแสงตัวนี้กันนะครับไปชมกันเลยนี่นะครับสำหรับชุดโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในราคาไม่แรงมากเป็นเกรดกลางๆนะครับแต่ก็ยังสามารถให้ความสว่างความเข้มแสงได้ถึง 2,900 กว่าลักเลยนะครับถือว่าเป็นความเข้มแสงที่สว่างมากถามว่าในระดับนี้เข้มแสงขนาดนี้สว่างขนาดนี้ยังตาผู้ร่วมทางไหมทางร้านคอนเฟิร์มการันตีนะครับว่าไม่ยังตาเพื่อลมทางแน่นอนเนื่องจากทางเรานะครับจะปรับระดับตั้งไฟอยู่ในมาตรฐานจะสูงไม่เกิน60เซนติเมตรนะครับจากระดับไฟปกติของรถเก่งนะครับผมซึ่งสเต็ปนี้จะได้ทั้งความสว่างและไม่ยังตาเพื่อลมทางอย่างแน่นอนครับโอเคครับก็หากลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการอัปเกรดชุดโปรโมชั่นเปลี่ยนแปลงลูกแก้วแทนของเดิมนะครับเพื่อเพิ่มความสว่างในการใช้งานให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามโทรเข้ามาปรึกษาผมที่โอมซีนอนาเอได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ